น้าป่าหิมพันอันงดงามเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยผลไม้หวานชำเป็นที่อยู่ของสัตว์น้อยใหญ่มากมายท่ามกลางความงดงามนี้มีเพื่อนสามตัวที่ผูกพันกันมายาวนานนกฮูกเป็นนกฮูกที่มีขนสีเงินเป็นประกายตัดกับลายจุดดำที่กระจายอยู่ทั่วตัวใบหน้าขาวสะอาดตัดกับดวงตาสีแดงสดที่ดูฉลาดล้ำ อาศัยอยู่ในบ้านต้นไม้เล็กๆเพียงลำพังทุกเย็นเขาจะนั่งอ่านตำราโบราณบนระเบียงบ้านของตนมองดูพระอาทิตย์ตกดินแต่แล้วเจ้าจึงจอกสาวก็ตะโกนมาแตกไลเจ้าฮูกเจ้าฮูกอา้าวขนทองมาพอดีเลยเรามีขนมที่ทำจากผลไม้ป่าใหม่ๆมาให้ชิมด้วยนะเจ้าฮูกร้องทักทายเพื่อนรัก ขนทองเป็นติ้งจอกตัวน้อยรูปร่างบบอบางจนแทบไม่มีใครสังเกตเห็นแต่สิ่งที่เด่นที่สุดคือใบหูใหญ่ของเธอและหางฟูสีทองอารามที่งดงามราวกับทรายเธออาศัยอยู่ในโพรงไม้ใต้ดินกลางป่าหิมพานอร่อยจังเลยแต่เธอรู้ไหมวันนี้ฉันไปเจอปักษาทำอะไรตื่นเต้นอีกแล้วเขาทำอะไรอีกล่ะเจ้าโฮกถามพลางยิ้ม รู้ดีว่าเพื่อนรักของพวกเขาต้องทำอะไรแปลกๆหมาอีกแน่ขนทองจึงบอกว่าปักษานั้นบินขึ้นสูงกว่าทุกวันจนเกือบถึงก้อนเมฆเธอตกใจมากนึกว่าเขาจะหายไปกับก้อนเมฆเสียแล้วขณะที่ทั้งสองกำลังพูดคุยกันอย่างสนุกสนานปักษาก็โผล่มาพอดีจากท้องฟ้าปีกดำคลับของเขาทาบลงบนพื้นพลางถามขึ้นว่าคุยอะไรกันอยู่นะ่ะ อ๋อก็ขนทองนะสิเล่าว่าวันนี้เธอบินสูงขึ้นมากเลยนะอ๋อฉันก็แค่อยากเห็นว่าบนนั้นน่ะมีอะไรบ้างที่สูงขนาดนั้นน่ะอากาศเย็นมากเลยนะแต่วิวก็สวยมากๆด้วยไว้พวกนี้พวกเธอจะไปดูกับฉันไม่ล่ะฉันจะพาไปขนทองรีบสายนาเพราะกลัวความสูงส่วนเจ้าฮูกก็ไม่ชอบออกไปไหนไกลๆจึงได้ปฏิเสธ ทั้งสามเป็นเพื่อนรักกันมานานหลายปีทุกเช้าพวกเขาก็จะมาพบกันที่ต้นไม้ใหญ่แห่งนี้ต้นไม้เก่าแก่ที่สูงที่สุดในป่าหิมพานเพื่อกินอาหารเช้าด้วยกันนี่เป็นประเพณีของพวกเขาที่ทํามาตลอดสิบปีไม่เคยขาดขณะที่นั่งดูพระอาทิตย์ตกดินขนทองก็พูดขึ้นว่าดูไหมว่าฉันดีใจนะที่พวกเราได้เป็นเพื่อนกันฉันก็ดีใจเหมือนกัน ถึงพวกเราจะแตกต่างกันแต่เราก็เข้ากันได้ดีปักสาพูดขึ้นบ้างส่วนเจ้าฮูกก็ทิ้งท้ายว่าเราจะเป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าคำพูดนั้นจะถูกทดสอบเมื่อมีสิ่งมีชีวิตแปลกหน้าเข้ามาในชีวิตของพวกเขาเช้าวันหนึ่งปักสาก็ร่อนลงมาที่ต้นไม้ใหญ่ต้นเดิม ถว่าเช้านี้เขากลับพบเพียงเจ้าหูกนั่งอยู่เดียวดายไรยวี่แววของขนทองที่ปกติจะมาถึงก่อนใครด้วยใบหน้าสดใสและหางทองอารามพิวไหวความเงียบปกคลุมไปทั่วมีเพียงเสียงลมพัดกิ่งไม้แผ่วเบาทั้งสองเฝ้ารอยอย่างอดทนจนกระทั่งท้องฟ้าสว่างจ้าแต่ขนทองก็ยังไม่ปรากฏตัวปรักษาเริ่มงดหงิดเพราะเริ่มหิวจึงขอออกไปหากินก่อน ส่วนเจ้าโฮ่กลับยืนกลานที่จะรอต่อไปขณะนั้นเองที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ก็เริ่มขยับกิ่งก้านใบไม้สั่นไหวราวกับม่านไหมค่อยๆปรากฏใบหน้าอ่อนโยนจ้องมองใบยังนกทั้งสองลูกลักเจ้าจะรีบร้อนไปไหนกันหรือเสียงนุ่มนวลของต้นไม้เอ่อยถามขึ้นเมื่อเห็นปักษา กางปีกจะบินจากไปเจ้าหูกจึงตอบว่าพวกเขาจะต้องรีบไปตามขนทองเพื่อนรักของพวกเขาต้นไม้ใหญ่ก็พยักหน้าช้าๆก่อนจะกล่าวด้วยถ้อยคำที่ชวนให้ครุ่นคิดว่าจงระวังสิ่งที่เจ้าอาจพบเจอบางครั้งในขณะที่พยายามยึดมั่นในสิ่งหนึ่งคนอื่นอาจจะกำลังยึดมั่นในอีกสิ่งหนึ่งก็เป็นได้เจ้าโูกปากสามองหน้ากัน โดยไม่ต้องพูดอะไรพวกเขาต่างรู้ดีว่าจะต้องรีบไปให้ถึงโพรงของขนทองโดยเร็วที่สุดร่างของนกทั้งสองทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าท่ามกลางแสงอาทิตย์อันสดใสที่กลับดูเย็นชาอย่างประหลาดขณะที่พวกเขาบินฝ่าละอองเมฆต้นไม้ใหญ่ก็ค่อยๆกลับคืนสู่สภาพเดิมทิ้งไว้เพียงความเงียบงนันและคำเตือนที่ยังคงก้องอยู่ในสายลม เมื่อปักษาและเจ้าโูกร่อนลงมาบนพื้นป่าชื้นแฉะภาพแรกที่เห็นคือขนทองนอนเอกขนเกอยู่ข้างพุ่มไม้ดอกไม้สีม่วงใกล้พโพรงของเธอดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้กังวลใจเลยว่าควรจะอยู่ที่ไหนในยามนี้เจ้าโูกที่ปกติใจเย็นและรอบคอบกลับเป็นฝ่ายเอยปากก่อนด้วยน้ำเสียงที่ผิดไปจากเดิม ช่างสบายอารมณ์จังนะรู้ไหมว่าพวกเราเป็นห่วงเจ้าแค่ไหนขนทองเงยหน้าขึ้นมองเพื่อนทั้งสองสีหน้าฉงนปนรำคาญใจเย็นๆสิแค่ไม่ได้ไปทานข้าววันเดียวจะเป็นจะตายกันด้วยไงนักหนาน้ำเสียงของเธอแฝงความก้าวร้าวโดยไม่ได้ตั้งใจทำให้ปักษาที่กำลังโมโหอยู่แล้วยิ่งฉุนเข้าไปใหญ่ ปักษาโกรธมากตวาดใส่ขนทองด้วยความไม่พอใจพวกเรามาหาเพราะเป็นห่วงแต่เธอกลับพูดจาแบบนี้เจ้าโฮกยังจะยืนยันรอทั้งที่ฉันบอกว่าไม่ต้องรอแต่เขากลับบอกว่าอาหารเช้าที่ไม่มีเธอไม่ใช่อาหารเช้าของพวกเราขนทองชะงักใบหน้าเปลี่ยนเป็นสำเนึกผิดเธอก้มหน้ามองพื้นพูดเสียงแผ่วเบาว,ว่า ฉันขอโทษฉันไม่รู้ว่าการไม่ไปทำให้พวกเธอเสียใจขนาดนี้ความจริงฉันได้เพื่อนใหม่วันนี้เขาชวนฉันไปเก็บผลไม้ป่าด้วยกันฉันก็เลยลืมบอกพวกเธอเป็นความผิดของฉันเองเจ้านกฮูกกับปักษามองหน้ากาันดวงตาของเจ้าฮูกจ้องมองขนทองและบอกว่าพวกเขารักเธอและเป็นห่วงเมื่อเธอหายไป เธอต้องคิดถึงพวกเราให้มากเหมือนที่พวกเราคิดถึงเธอด้วยขนทองก้มหน้ารับผิดและขอโทษนกทั้งสองก็ให้อภัยเธอสายฝนเริ่มโปรยปลายลงมาหยดน้ำเล็กๆก,กระทบใบไม้เป็นจังหวะเรากับธรรมชาติกำลังชะล้างความขุ่นข้องมองใจทั้งสามจากกันด้วยความรู้สึกที่แตกต่างจากทุกครั้งความเงียบที่ปกคลุมไม่ใช่ความเงียบที่สงบสุขเหมือนเคยแต่เป็นความเงียบที่หนักอึ้ง อากาศรอบตัวเย็นเฉียบผิดปกติแม้จะเป็นเพียงฝนพรามณในยามเช้าสองสัปดาห์ผ่านไปขนทองไม่เคยขาดนัดอาหารเช้าอีกเลยเธอมาถึงต้นไม้ใหญ่แต่เช้าตรู่ทุกวันนั่งรออยู่เคียงข้างเจ้าฮูกคอยดูปักษาร่อนลงมาจากการบินยามเช้าเหมือนเดิมแต่ทุกอย่างกลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปบรรยากาศรอบตัวและรอบต้นไม้เปลี่ยนไป เสียงหัวเราะและเสียงเรื่องเล่าสนุกสนุกหายไปเหลือเพียงการพูดคุยตามมารยาทขนทองนั่งเงียบกว่าปกติดวงตาของเธอมักจะเหม่อลอยไปไกลขณะที่ปักษาและเจ้าฮูกก็ไม่กล้าชวนคุยเรื่องสนุกเหมือนเคยทุกครั้งที่ขนทองมาถึงแต่เช้ามันกลับดิ้งตอกย้ำความทรงจำในวันที่เธอทิ้งเพื่อนไปยิ่งเมื่อพวกเขาเล่าถึงการผจญภัยในอดีตขนทองกลับนึกถึงช่วงเวลาที่เธอใช้กับเพื่อนใหม่ ความรู้สึกผิดความขุ่นเคืองผสมปนเปกันไปจนเธอไม่รู้ว่าควรจะรู้สึกอย่างไรดีอาหารเช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างเจ้าหูกถามขึ้นอย่างแผ่วเบาพยายามทำลายความเงียบที่อึดอัดขนทองเพียงพยักหน้าไม่ตอบอะไรจ้องมองผลไม้ตรงหน้าอย่างเหม่อลอย เสียงกิ่งไม้ไหวเบาๆจากต้นไม้ใหญ่ค่อยๆปรากฏใบหน้าอันอ่อนโยนอีกครั้งท่ามกลางความเงียบที่ปกคลุมลูกรักทั้งหลายมีบางสิ่งที่รบกวนจิตใจพวกเจ้าอยู่หรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกขอรับเจ้านกฮูกตอบเสียงหนักแน่นแต่แววตากลับบ่งบอกถึงความกังวลใจถ้าฉะนั้นข้าคงต้องเก็บความคิดไว้กับตัวเองแต่จงจำไว้ ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นโดยลำพังทุกการกระทำล้วนมีที่มาจงใคร่ครวนให้ดีว่าสิ่งใดสำคัญกับพวกเจ้าอย่างแท้จริงและอย่าปล่อยสิ่งนั้นที่ไม่จีรังยั่งยืนให้มาทำลายสิ่งที่งดงามชอบพูดอะไรให้งงอยู่เรื่อยปักษาพึมพำรรก่อนจะกลางปีกบินจากไปทางโพรงไม้ของคนทอง เจ้าโฮกรีบกล่าวขอบคุณต้นพระสีมหาโพ์ต้นใหญ่แล้วก็บินตามไปเปิดสนทนาสั้นๆกับต้นไม้ใหญ่จบลงแต่คำพูดของท่านกลับสะท้อนกล้องอยู่ในใจของทั้งสามเหมือนระครังที่ส่งเสียงเตือนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะทำให้มิตรภาพอันง,งดงามต้องสั่นคลอนเมื่อปักษสาและเจ้านกฮูกมาถึงโพรงของขนทองภาพที่เห็นก็ทำให้ทั้งคู่ต้องชะง,งักกลางอากาศ ขนทองกำลังนอนอยู่ใต้ร่มเงาไม้แต่คราวนี้เธอไม่ได้อยู่เพียงลำพังข้างๆเธอคือจิ้งจอกหนุ่มขนสีทอนอ่อนชื่อว่าตะวันที่เพิ่งย้ายมาอยู่ในป่าหิมะผ่านได้ไม่นานสายฝนเริ่มโปรยปลายลงมาทีละหยดเหมือนน้ำตาที่ธรรมชาติหลังให้กับมิตรภาพที่กำลังสั่นคลอนขนทองยืนนิง่งหูใหญ่ของเธอลู่ต่ำหางทองอารามเปียกชื้นด้วยละอองฝน ฉันว่าเราควรไปกันเถอะนกฮูก,กปากษาเอ่ยขึ้นเบาๆเจ้าฮูกพยักหน้าก่อนที่ทั้งคู่จะกลางปีกบินขึ้นสู่ท้องฟ้ากลางสายฝนที่เทกระหน่ำลงมาทิ้งให้ขนทองยืนมองตามร่างของเพื่อนรักที่ค่อยๆเลือนหายไปในสายฝนเหมือนภาพความทรงจำที่กำลังจะจางหายรุ่งเช้าวันใหม่จากสายฝนซาลงท้องฟ้า เนื้อป่าหิมพานก็กลับมาสดใสอีกครั้งละอองน้ำค้างก็ยังคงเกาะพราวอยู่บนใบไม้และดอกไม้ป่าแต่ความสดชื่นของเช้าวันใหม่กลับให้ความรู้สึกแปลกประหลาดเรากับโลกทั้งใบกำลังหมุนผิดจังหวะปักษาพึ่งเสร็จจากการบินยามเช้าตามปกติวันนี้เขาบินต่ำลงมากว่าทุกวันไม่ได้พุ่งทยานลงมาจากก้อนเมฆเหมือนเคยเขาร่อนลงมาที่ต้นไม้อย,อย่างเชื่องช้า ที่นั่นมีเพียงเจ้าโูกนั่งอยู่เงียบๆดวงตาสีแดงของเจ้าโูกจ้องมองไปยังที่ว่างข้างๆที่ว่างตรงนั้นที่เคยเป็นที่นั่งประจำของคนทองดูโดดเดี่ยวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนไม่มีรอยประทับของหางสีทองอารามไม่มีหูใหญ่ที่คอยกระดิกสลับสายลมยามเช้าทุกอย่างว่างเปล่าทั้งสองนั่งเงียบไม่มีใครพูดอะไรไม่จำเป็นต้องถามหรือตอบ เพราะคำตอบที่พวกเขารอคอยปรากฏชัดเจนในความว่างเปล่านั้นแล้วหมอกบางๆค่อยๆจางหายไปแสงแดดอ่อนๆลอดผ่านกิ่งไม้ของต้นไม้ใหญ่ทำให้น้ำค้างบนใบไม้ระยิบระยับเป็นภาพที่งดงามแต่กลับทำให้ทั้งคู่ยิ่งเศร้าใจนักบางทีเราควรไปดูว่าเธอเป็นยังไงบ้างปักษาเอ่ยขึ้นเบาๆ หลังจากความเงียบดำเนินไปคู่ใหญ่แต่เจ้าฮูกกลับบอกว่าไม่จำเป็นเพราะขนทองเธอได้เลือกแล้วและเราต้องเคารพในการตัดสินใจของเธอในเย็นวันนั้นขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าปักษาและเจ้าฮูกก็กลับมาที่ต้นไม้ใหญ่เช่นเคยท้องฟ้าย้อมสีส้มอมชมพูสวยงามแต่ความงามนั้นกลับทำให้พวกเขานึกถึงวันวานที่เคยนั่งชมพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันทั้งสามตัว ช่วงเวลาที่ดูเหมือนเพิ่งจะผ่านไปแต่ก็ไกลเกินเอื้อมเสียแล้วคืนนั้นปักษาและเจ้าโูกนั่งมองดาวด้วยกันเหมือนที่เคยทํามาแม้จะขาดขนทองไปแต่พวกเขาก็เริ่มเข้าใจว่าบางครั้งการเปลี่ยนแปลงก็เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตและมิตรภาพที่แท้จริงไม่จําเป็นต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแต่อยู่ในใจของกันและกันตลอดไปวันเวลาผ่านไปป่าหิมะพันก็ยังคงเขียวขจีและสวยงามเช่นเคย รากษายังคงบินสูงขึ้นทุกวันเจา้าโหก็ยังคงนั่งอ่านตำราใต้ต้นไม้และบางครั้งเมื่อสายลมพัดผ่านมาพวกเขาก็มักจะได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วเบาของคนทองดังแว่วมาไม่ใช่เสียงที่ทําให้เจ็บปวดอีกต่อไปแต่เป็นเสียงที่เตือนให้ระลึกถึงมิตรภาพอันงงดงามที่เคยมีเพราะในที่สุดพวกเขาก็เข้าใจว่าบางครั้งการสูญเสียก็นํามาซึ่งการเรียนรู้การจากลาก็นํามาซึ่งการเติบโต และความทรงจำที่งดงามจะคงอยู่ในใจตราบนานเท่านานจบบริบูรณ์